ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกับเรื่องราวดีๆในสังคมแล้วก็จะจุดประกายให้ทุกท่านนั้นลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำความดีแบ่งปันเอื้อเฟื้อเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่นะคะพบกันทุกคืน4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วโอกาสดีมากๆเลยดิฉันได้มีโอกาสมากราบขอพรปีใหม่จากคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานค่ะที่นี่เป็นแหล่งที่ฟอกกายฟอกใจทุกคนที่เข้ามาก็จะเกิดความร่มรื่นดิฉันได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่วันนี้ก็ร่มรื่นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้พบกับพรปีใหม่ดีๆได้รับฟังแนวคิดดีๆเพื่อให้เรานั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงในปี2558นี้แบบที่มีธรรมะเป็นหลักชัยนำทางนะคะวันนี้กราบสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาเนี่ยนะคะแทบจะเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งเลยจากความวุ่นวายที่แทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะในกรุงเทพมหานครเข้ามานี่อีกโลกหนึ่งเลยคุณแม่ค่ะที่นี่เนี่ยก่อตั้งมาแล้วกี่ปีแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามามากมายขนาดไหนแล้วคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่28ค่ะเป็นเราตั้งความตั้งใจของเราว่าสามทศวรรษนี้เราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือเชื้อกูลมาคือต้นไม้ที่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราช่วยมาแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราก็รู้ว่าถ้าต้นไม้หนึ่งต้นมันได้ทำโอกาสอย่างรากลงไปดีได้ค่าทุกทุกวันแล้วก็มีน้ำที่แบบลดลงไปเขาก็จะให้ร่มเงากับโลกค่ะอยากให้มองว่าถ้าเราอยากมีป่าเราอย่าไปสร้างบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราได้ป่าแต่เราอาจจะสูญเสียสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เป็นความงดงามของเสถียรธรรมสถานใน28ปีที่หลายคนมาก็บอกว่าแค่กำแพงเดียวเนี่ยนะอุณหภูมิมันต่างกันเลยเห็นไหมนะถนนรัชดลก็แบบไปด้วยแบบคือมันไม่มีปัจจุบันขนาดที่มันไม่นิ่งอะค่ะมันไปอะค่ะมันคิดว่าไปถึงแล้วสิ้นสุดแต่พอเข้ามาในเสถียรเนี่ยหยุดเลยค่ะแม่ก้าวยากแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าอุณหภูมิมันต่างกันเป็นองศาความสงบมันอยู่กันแบบเหมือนหน้ามือหลังมืออันนี้มันจะเป็นที่สัปปายะในการซ้อมปลูกป่าก็ว่ายากแล้วแต่อยากเรียนถามคุณแม่ค่ะว่าปลูกใจคนปลูกความดีปลูกทัศนคติและค่านิยมดีๆในใจคนเนี่ยค่ะมันซับซ้อนกว่าปลูกป่ามากขนาดไหนคะคุณแม่และสิ่งที่แม่พยายามทำมาถึง28ปีคือหนึ่งเชื่อว่าคุณแม่ปลูกจิตสำนึกปลูกค่านิยมดีๆด้วยธรรมะให้คนเป็นเยอะมากเลยค่ะแม่กำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรเนี่ยเป็นป่าเมืองที่ปลูกใจคนแม่ให้ความสำคัญกับการปลูกใจคนปลูกแบบนี้ค่ะคือเราต้องมีเมล็ดพันธุ์ปัญญาค่ะเราถึงจะปลูกโลกนี้ได้คือถ้าเราไม่ปลูกสติให้มันเจริญอยู่ในที่ลมหายใจเข้าออกของเราค่ะมันจะทำให้เราอยู่กับโลกค่ะมันปลูกได้นะแต่มันทำได้ทำได้เราทำไมต้องไปทำของเหลวๆเราก็ทำของที่ทำได้ยากสิและไอ้สิ่งที่เราทำได้ยากเนี่ยถ้าทำได้เราจะมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาค่ะต่อการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราค่ะอย่างคนที่หนึ่งให้ครบแรกนะฮะแล้วก็ปลูกสังคมได้ค่ะคุณแม่ขา
ภาพลักษณ์คุณแม่สมมติว่าคนเขาติดตามผลงานแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาในช่วงแรกๆก็จะนึกถึงการดูแลผู้หญิงการดูแลเด็กอาจจะเป็นเพราะคุณแม่เป็นสุภาพสตรีนะคะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยเห็นว่าเสถียรธรรมสถานกลายเป็นที่พึ่งทางใจทุกเพศทุกวัยได้มากันทั้งครอบครัวแล้วคุณแม่ก็สามารถลงไปถึงเด็กระดับเล็กๆได้เนี่ยคุณแม่ทำยังไงคะแม่ก็เราใช้อย่างสม่ำเสมออยู่ในยุคชีวิตค่ะเสถียรไม่ได้สั่งดีค่ะเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ชัดเจนในทุกเช้าเนี่ยอย่างเช้าวันนี้เด็กๆอายุ7ขวบที่มาบวชที่กระสาวิกาสองคนของเราแล้วไม่ยอมสึกแล้วแม่ก็ต้องกลับมีไม่ยอมสึกรู้สึกใช่ไหมฮะมีความสุขกันอยู่ในพระธรรมแล้วก็อยู่ยาวเลยจนกระทั่งเราต้องทำเหมือนกับเป็นสถาบันการศึกษาที่จะรองรับความปรารถนาของเด็กเหล่านี้ค่ะเขาบวชในพระพุทธศาสนาสองพันปีค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะนะแล้วพอเขามั่งคงนี่ไงเราแบบปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามันก็เลยปลุกใจของเขาขึ้นมาเขามั่งคงเนี่ยเขาร้องบอกเราว่าเขาขอวิถีชีวิตที่ยาวนานกว่าการมาบวชเป็นแค่เพียงถ้าฤดูร้อนเนี่ยเห็นชัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยครอบครัวเห็นไหมคะค่ะเราก็ดึงพ่อแม่เข้ามาค่ะแล้วก็ให้โอกาสพ่อแม่ที่จะเป็นเหมือนพระในบ้านค่ะแต่ว่าโก้มากนะคะไม่ใช่เชยคำว่าโก้มากก็คือว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายขึ้นเรารักลูกเพื่อโลกใบนี้เราไม่ได้รักลูกเท่าหลังค่ะโอ้การเลี้ยงเปลี่ยนค่ะการเลี้ยงดูมันเปลี่ยนไปเลยนะจ๊ะค่ะนั้นเรามีตั้งแต่จิตภัทรสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่เตรียมตัวพ่อแม่ที่จะต้องเป็นพระในบ้านมีโรงเรียนพ่อแม่ที่จะจัดกระบวนการหรือวิถีชีวิตที่ทำให้เด็กในคนเป็นอิสระแล้วทำอย่างนี้ในทุกๆเดือนในทุกๆวันของเราที่เรามีสมาธิอยู่ว่าพอ1ปีบวกอีก1ปีบวกอีก1ปีเนี่ยทำงานมา10ปีเนี่ยมันก็เกิดมันงอกงามไปกว้างขวางมากเลยค่ะแม่มันก็เกิดวงสาขนาดใหญ่ค่ะเราก็เกิดสภาครอบครัวซึ่งมีครอบครัวที่พ่อแม่มีหลักการของสัพพุริยธรรมชัดเจนค่ะฉะนั้นสิ่งที่สัพพุริยธรรมสถานทำเนี่ยแค่เป็นเพียงนวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์ทั้งทุกข์ค่ะในวิถีชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะบอกหลานทางบ้านว่าเรามีช่วยกันนะที่จะทำให้เรามีศักยภาพในการที่จะทนทุกข์กับการเกิดครั้งนี้ค่ะเรามีปฏิหารในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวค่ะคุณแม่เมื่อสักครู่นะคะมีแนวคิดสำคัญประการหนึ่งที่คุณแม่ได้ยึดมั่นแล้วก็เผยแพร่มาโดยตลอดเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเลี้ยงลูกให้เป็นคนของโลกใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อเป็นของพ่อของแม่หรือเลี้ยงลูกเป็นเด็กในครอบครัวของตัวเองเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาขยายแนวคิดนี้ดีๆจากคุณแม่ชีสันสนีกันเพื่อให้แฟนๆช่อง3 Familyได้ตั้งหลักกันในปี2558นี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงฟังเรื่องราวของธรรมะซึ่งสบายใจแล้วก็มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ร่วมกันของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยนะคะที่เสถียรธรรมสถานค่ะคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีวิถีต่างๆมากมายนะคะในการปลูกฝังให้ไม่ว่าจะเป็นคนทุกเพศทุกวัยสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงเด็กๆนั้นได้เติบโตขึ้นอย่างงดงามแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนละเมืองคนสำคัญของโลกนะคะคุณแม่ขาปี2558นี้คุณแม่อยากจะบอกทุกครอบครัวยังไงคะเอาล่ะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมากทำงานก็มีภาระกิจรัดตัวต้องทำมาหากินแล้วลูกบางคนก็อาจจะมีมากกว่า1คนในบ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะตั้งหลักยังไงดีคะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนของโลกอะค่ะไอ้ใจลึกๆบอกตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนละเมืองของโลกค่ะไม่ชอบมากเลยเราเป็นคนละเมืองของโลกค่ะเราไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อตัวเราค่ะ
แต่เราเกิดมาเพื่อเป็นส่วนรวมของโลกนี้อยากให้โลกเป็นอย่างไรก็เป็นส่วนรวมเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเวลาที่เรามองเห็นชะตากรรมของความอดอยากหิวโหยความขัดแย้งการวางระเบิดลอบทำร้ายแล้วเด็กๆของคนเดียวเนี่ยไม่สะดุดเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าวันนี้เราก็ฝังระเบิดอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่เราสร้างความเลวร้ายเกิดขึ้นในใจของเราค่ะเพราะการคิดมันทับแทบมีรูปชั้นนั่นรูปเธอมีบ้านชั้นบ้านเธอค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีชั้นมีเธอค่ะมันมีแต่เราวิธีการคิดของเราเดี๋ยวนี้มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าใครนี่เหมือนฉันคนนี้ฉันต้องระวังเราไม่ได้มองว่าในความไม่เหมือนนั้นมันอาจจะเป็นวิธีการที่จะทำให้เรามองเห็นความหลากหลายอยู่บนหนทางการไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันมันก็เหมาะกับการที่จะทำให้คนที่ไม่เหมือนกันมันเข้าไปถึงเป้าหมายเดียวกันความแตกต่างมันทำให้เกิดการลงตัวทุกอยู่กันอย่างคนที่พึ่งพิงกันอาศัยกันเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเราท้อเราถอนหายใจก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เวลาที่เราถอนหายใจแล้วเรากลับมารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ชีวิตที่ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทุกของคือรู้ทางกายรู้ทางใจรู้ธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแม้ที่ว่าสติธรรมสถานเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการฝึกสอนคนรู้ให้มีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานเราจะมองว่าธรรมะเป็นเรื่องที่มันต้องมีให้มากขึ้นในยุคสมัยของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายในการที่จะเลือกวิถีชีวิตที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาค่ะเราไม่ต้องทำให้คนเนี่ยมาเหมือนกันแต่เราทำให้คนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันสามารถเข้าถึงความสงบเย็นเป็นสุขเพราะเราคนคิดได้มีวิธีการคิดคนคิดได้เหมือนกันแต่โดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีศีลเสมอกันนะคือต้องมีหลักการที่จะบอกว่าเราจะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งเหตุปัจจัยให้ใครต้องเจ็บปวดเท่าเราคนหนึ่งคนโกรธมันก็ทำให้คนอีกหนึ่งคนเนี่ยไม่สบายใจด้วยคือเราก็ไม่สบายใจเท่าความโกรธนั้นของเขาแล้วคนที่รักเราก็เป็นห่วงนั้นคนที่มีหนึ่งคนในสมาชิกเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วมีความรู้สึกใจร้อนรุนแรงชอบจัดการคนอื่นนั่นก็จะเกิดความสั่นสะเทือนไปในมิติของการที่มันทำให้คนอีกหลายคนมันไม่สุขด้วยคนคนเดียวมีผลในครอบครัวมากๆนะคะคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำครอบครัวอันนี้คือคุณแม่อยากจะบอกผู้นำครอบครัวทุกๆบ้านยังไงคะบางบ้านอาจจะมีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆบางบ้านอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางบ้านอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่อยากจะเตือนสติยังไงคะว่าผู้นำครอบครัวนั้นเป็นกระจกสะท้อนเด็กๆยังไงบ้างคุณแม่คิดว่าเราทุกคนต้องฝึกเป็นผู้นำเราทุกคนเลยแม้กระทั่งเด็กในงานของคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นสปิริตชูเดอร์นะถ้าเป็นผู้นำทางสติปัญญาเขาเตือนพ่อแม่เด็กก็นำพ่อแม่ได้เขาเตือนเลยค่ะเตือนเช่นเขาเข้าไปกอดแล้วก็ถามแม่ที่ว่าแม่กำลังโกรธแล้วเขาก็บอกแม่ว่าเขารู้ว่าแม่กำลังทุกข์นะเราสอนเด็กว่าให้เข้าใจว่าแม่พ่อกำลังเป็นอย่างนี้พ่อแม่คิดอะไรแล้วถ้าเราเห็นว่าแม่โกรธเราก็จะถามเด็กว่าแม่กำลังโกรธหรือแม่กำลังทุกข์เด็กก็จะตอบว่าแม่ทุกข์เราก็จะถามต่อว่าแล้วพ่อแม่ทุกข์ตอนแรกเลยที่เราไม่ถามอย่างนี้พอแม่แบบประวัติมาเนี่ยเขาก็คิดว่าทุกข์โกรธค่ะทุกข์โกรธทีนี้ก็ถอยห่างกันเลยตอนนี้มันก็จะมีแบบช่องว่างนะคะแล้วมันก็เกิดความเชื่อตั้งแม่พอมันตั้งแง่เนี่ยมันก็นัดกันละคราวนี้ก็ไอ้ที่พูดมาจบเลยใช่เรื่องค่ะสังคมที่มีความหวาดระแวงถ้าเราตั้งแง่มันเลยทำให้เราไม่มีเงินค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเผยแผ่ในแนวทางต่างๆที่โรงเรียนพ่อแม่ใช่ไหมคะอันนี้คือมาทั้งพ่อแม่ลูกก็คือว่า
ได้หาวิธีการเหมือนจูนกันให้ติดแล้วก็มีสาวิกาสิขาลายมีอะไรอีกคะคุณแม่มีหลายรูปแบบเหลือเกินที่นี่ที่อย่างนี้มันร้อยเรียงตั้งแต่เกิดจนตายค่ะจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในท้องก็เป็นจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์พอคลอดออกมาก็เป็นองค์เวรแม่แล้วมันก็มีวงศาคณาญาติที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมคะมันก็มีสังคมเราเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นที่อยู่เบื้องหลังเด็กๆและมีกลุ่มมรรคแปดกลุ่มมรรคแปดเนี่ยเป็นเด็กที่อายุตั้งแต่แบบทีนเอจค่ะนะฮะขึ้นไปเด็กมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยแหละฮะแล้วพวกเนี้ยเขาตั้งชื่อทีมเขาว่ามรรคแปดค่ะคือหนทางในการค้นพบมรรคง่ายกว่าที่คิดมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีค่ะเขาไม่เป็นคนมรรคง่ายแต่เขามีมรรคแปดรอค่ะมรรคง่ายและไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็สร้างคนอีกกลุ่มนึงไอ้เด็กปฐมตัวจิ๋วๆนะฮะไอ้ตัวปฐมเนี่ยมันก็บอกว่ามันเนี่ยมรรคแปดขวบมรรคแปดมันจะแต่มันจะแปดขวบแต่มันดูไอ้มรรคแปดรุ่นพี่ไอ้พวกที่จะ20แล้วเนี่ยนะไอ้พวกทีมเอ็ดที่เราสร้างมาเราสร้างมรรคแปดมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตั้งแต่ทีมเอจนเนี่ยมัน20แล้วค่ะมันเข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะมันก็เป็นไอดอลค่ะที่จะทำให้ไอ้มัก8ขวบเนี่ยตาเดินตามอย่างเงี้ยระบบอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกว่าไอ้วิธีการคิดอย่างเงี้ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นสาธิกาศึกษาการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมจนถึงระดับปริญญาโทซึ่งขณะนี้รับสมัครปริญญาโทที่มีคนแก่มาเรียนก็ได้คนจบปริญญาโทมาเรียนก็ได้จบปริญญาตรีมาเรียนก็ได้แต่มาเรียนพุทธศาสตร์และศิลปะชีวิตตอนนี้เปิดรับรุ่นที่8ค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นว่ามันเป็นอุดมศึกษาแล้วค่ะแม่มันเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตแล้วเราก็มีวิถีอย่างเงี้ยถ้าวันเด็กของเราเนี่ยเราจะเห็นเด็กที่มากับพ่อแม่ไม่ใช่เด็กมาเอาของขวัญนะแต่เด็กคือของขวัญของโลกเลยโอ้โหค่ะชั้นค่ะมันเบ่งบานอยู่ด้วยการมีจิตที่คิดจะซัพพอร์ตโลกให้โลกช่วยเหลือโลกเราต้องเลี้ยงลูกเราโลกถึงจะรอดค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาคุณแม่มีกิจกรรมดีๆที่จะเป็นการชำระล้างจิตใจของคนในสังคมถ้าเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเราทุกข์เหลือเกินตลอดปี2557ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจากปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงปัจจัยภายในที่ท่านยังละวางความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆไม่ได้นี่นะคะมีกิจกรรมนึงที่เสถียรธรรมสถานกำลังจะจัดขึ้นในช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีความนิยมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกิจกรรมของชาวพุทธนะคะก็คือการสวดมนต์ข้ามปีนิยมมา10กว่าปีเห็นจะได้แล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดใหญ่ๆหรือสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานก็มีด้วยเหรอคุณแม่เราหยดน้ำเล็กๆเราสวดมนต์ข้ามปีจะมา10กว่าปีแล้วนะเออค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นของขวัญที่เราทุกคนทำได้ค่ะแม่เพราะการสวดมนต์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยหรือการสาธยายธรรมคือการพูดซ้ำนะนะโมตัสสะภะคะวะโต3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอิติปิโสภะคะวาที่เราจะสวดบทอะไรก็ได้ใจของเราตอนนั้นเนี่ยมันมีสีมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาค่ะถ้าเรามีปัญญามีศีลมีสมาธิเนี่ยเราก็อยู่บนมรรคฐานการเกิดและมรรคแปดเนี่ยค่ะแม่เพราะฉะนั้นลอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่โดยสมมุตินะคะ ค่ะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่หรือลอยต่อระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้หรือลอยต่อระหว่างขณะจิตนี้ต่อขณะจิตหน้าถ้าเราเคลื่อนไปเดินอยู่บนมรรคฐานการเกิดก็ถือว่าเป็นการเดินอย่างไม่หลงทางเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ข้ามปีขมาสวัสดีปีใหม่เนี่ยคือขอให้เราปลอดภัยโดยธรรมเป็นการเคลื่อนไปอย่างไม่หลงทางถ้าไม่หลงทางเราต้องถึงเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหรือวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสงบเย็นเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนด้วยตัวแม่จึงอยากเชิญชวนเข้าสู่ธรรมสถานนะคะ
จะมีความสงบคนเป็นธรรมเลยนะคะค่ะแม่เราสงบแล้วเราก็มีสองเทียนค่ะมองเห็นว่าชีวิตมันสั้นลงค่ะเทียนที่มันสั้นลงเนี่ยเนื้อเทียนมันนั่นแสงสว่างเปลวเทียนมันทำให้ความมืดหายไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่สั้นลงแต่เราเป็นแสงสว่างของแม่ค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเทียนมันไม่ได้ดับเพราะว่ามันหมดเนื้อเทียนหรือไส้เทียนก็ไม่ทิ้งค่ะแล้วเหมือนกับเรากำลังใช้รอยต่อของปีเก่ากับปีใหม่ได้พิจารณาชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันสำคัญที่สุดว่ามันสั้นมันบอบบางมันควรได้รับการเลี้ยงการสวดมนต์ในช่วงเวลาของการเขาเรียกคนอื่นเขาเขาดาวเขา9 8 7ใช่ไหมคะ8 1 3 2 1คุณแม่บอกที่เสถียรธรรมสถานเขาอัพเรานับขึ้นเพื่อให้จิตใจของเราดีขึ้นเราร่าเริงเราผ่องใสค่ะเราไม่ผิดศีลผิดธรรมในช่วงของรอยต่อค่ะปีเก่าปีใหม่ขณะนี้ขณะหน้าถ้าทำไปอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่ทันสมัยเข้าใจรู้ตื่นระเบิดบานใครไปที่วัดใกล้ๆบ้านได้ก็ไปค่ะถ้าใครไปวัดนี้ได้ก็สวดที่บ้านเลยค่ะให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีพ่อแม่ลูกสวดให้เทวดาที่บ้านนั่นแหละค่ะลองมาฟังธรรมด้วยที่นี่ไม่เคยว่างเว้นเสียงสวดมนต์แล้วเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราจะมีเทวดาลงมาฟังธรรมด้วยฉะนั้นเรามีภาพหน้าคือเทวดาที่ได้มาฟังอันประเสริฐค่ะมันเขียวขจีมันมีสัตว์ชีวิตอื่นๆอยู่กับเรามันมีเสียงนกมันมีเสียงน้ำและที่สำคัญมันมีเสียงแท่นของหัวใจเสียงเต้นของหัวใจของเราที่มันรู้ตื่นและเบิกบานมันมีพลังที่สุดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนะคะมากกว่าพลังแสงพลังเสียงแต่จังหวะการเต้นของจิตที่ถูกประคองไว้ด้วยสติปัญญามีสติอลักษณากายใจในขณะที่เราสวดมนต์อยู่นั้นมันมีความเข้าใจจนกระทั่งเราสามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยโหในรอยต่อของปีเก่าปีใหม่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยปีใหม่นี่เราให้เลยนะอันนี้คือได้กุศลก็ได้กุศลที่ยิ่งใหญ่มากแหละค่ะแม่เพราะมันเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคนนมัสจะเหออะไรใหม่ๆนี่แหละค่ะแม่แต่ว่ามันจะใหม่ได้ยังไงถ้าใจของเรายังถือมัวเพราะฉะนั้นจิตต้องใหม่ค่ะจิตต้องเกลี้ยงเกลาจากกิเลสถึงจะเรียกว่าใหม่ค่ะถ้ามีกิเลสก็เรียกว่าขุ่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ปีใหม่เนี่ยมันมีจิตที่ใหม่ค่ะคือผ่องใสอย่างคือชำระล้างออกไปให้หมดว่า2557ที่ผ่านมาโอ้ยทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งทำมาหากินทั้งทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มีปัญหาไปหมดเนี่ยจบเลยล้างให้หมดเลยไม่จม อย่าจมอยู่ในระหว่างรอยต่อปีเก่ากับปีใหม่ อย่าจมอยู่ในขณะจิตนี้กับขณะจิตหน้าตื่นค่ะแม่คิดว่าเรามาทำการปลุกหัวใจกันเถอะเคาท์อัพไม่เขาดาวแม่ขาแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเตรียมตัวจะไปเฉลิมฉลองปาร์ตี้อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนเป็นคือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันแล้วเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกเนี่ยนะคุณแม่คุณแม่อยากจะบอกเขาไหมคะว่าเขาจะขาดอะไรไปถ้ายังหลงอยู่ในแสงสีกับความสนุกสนานแบบนั้นไม่ว่ามันจะมีชีวิตที่มันมีความเสี่ยงสูงค่ะบางคนบอกสนุกมากๆเลยเขาดาวปีใหม่เนี่ยสนุกในความเสี่ยงเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นจริงค่ะเราเจอสถิติการสูญเสียจากความสนุกสนานที่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญานี่เยอะมากค่ะมันไม่ใช่สูญเสียแค่ชีวิตมันสูญเสียความรู้สึกของคนในครอบครัวและสังคมด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันคนกำลังต้องการอะไรที่มันดีแล้วมันเกิดร้ายในครอบครัวเช่นเราเกิดสูญเสียชีวิตในขณะที่เรากำลังจะฉลองปีเก่าปีใหม่เนี่ยคือมันเศร้ากันทั้งบ้านเลยนะแล้วเศร้าทั้งปีเลยค่ะแล้วมันเศร้าทุกปีที่มันไม่ถึงเวลาอย่างนี้ฉะนั้นเวลาอย่างนี้ต้องรักษาชีวิตที่รอดปลอดภัยอยู่โดยธรรมขอยืนยันว่ามาสวดมนต์ข้ามปีธรรมสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณแม่ขาช่วงสุดท้ายอยากจะให้เชิญชวนสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อสักครู่คุณแม่ก็กรุณาแนะนำแล้วนี่นะคะว่าท่านสะดวกที่ไหนวัดไหนที่เขามีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีก็ไปร่วมได้เลยนะคะท่านไม่สะดวกไปไหนบางคนหรือเป็นผู้สูงอายุเดินเหินไม่คล่องก็สวดมนต์กันอยู่ที่บ้านลูกหลานก็อยู่ด้วยเป็นกำลังใจนั่นคือวินาทีที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตาม
การเผยแผ่ธรรมะของคุณแม่มาโดยตลอดแล้วอยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่คุณแม่บอกช่องทางมีที่จอดรถการสะดวกสบายนี่คือแบบมาเลยไม่ต้องเฝ้าไว้เลยค่ะรองรับได้กี่คนคุณแม่ที่ล่าสุดเลยนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะประมาณ 5,000 คนแต่ตอนสวดมนต์จริงๆเนี่ยแม่ว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 คนค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเปิดปฏิบัติธรรมด้วยค่ะตั้งแต่วันเนี้ยเสาร์เนี้ยนะคะก็เริ่มมีคนมาปฏิบัติธรรมแล้ว200คนค่ะแล้วเดี๋ยวพอวันที่30เข้ามาอีก200แล้วก็วันที่31เนี่ยเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมก็500ขึ้นไปแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยมาอยู่กันตลอดทั้งคืนก็ได้แล้วคุณแม่มีของแจกอันนี้ที่อยากชวนพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างความรักสามกษัตริย์ทำมาพอแจกเลยเพื่อจะให้เป็นของขวัญกับพวกเราว่าปีหน้าเนี่ยนะเราต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราต้องรักตนเองเองเราต้องรักตัวเองได้ถ้าใจของเราไม่คับแคบเนี่ยเราจะรักโลกนี้อย่างคนที่ตัวตนเล็กแต่ความรักใหญ่เพราะฉะนั้นพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์แล้วนะคะเรามีถ้ำทองที่เป็นท้องของแม่เนี่ยที่มีองค์ปฐมอายุเกือบ 2,000 ปีอยู่กับเราซึ่งถวายเติร์ดอายเสร็จไปคือดวงตาที่ดวงตาที่สามที่เรามองเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ของขวัญจากคุณแม่นะคะปีใหม่ของขวัญปีใหม่มารับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ต้องเป็นแสงสว่างความรักที่ได้รักตัวเองเป็นแล้วก็รักคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะคุณแม่ขาขอพรปีใหม่สำหรับรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์เปลี่ยนยิ่งแล้วคุณผู้ชมที่ตอนนี้ก็มีแฟนๆติดตามรายการซึ่งก็เป็นผู้ที่คิดดีอยากสร้างแรงบันดาลใจหาตัวอย่างดีๆที่ไปช่วยกันพัฒนาสังคมค่ะคุณแม่แม่ต้องขอบคุณรายการที่ส่งของดีๆมาให้กับพวกเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่สุดศรัทธาในทีมงานและอยากจะบอกว่าถ้าเราปรารถนาชีวิตที่ใหม่ที่ใจของเราคือมีจิตของเราเนี่ยที่ใหม่ก็เคลื่อนไปจากกิเลสค่ะคุณขอคนอื่นไม่ได้คุณต้องถึงมนุษย์มีศักยภาพในการเคลื่อนไปขัดเกลาจิตใจของเราให้เคลื่อนไปจากกิเลสไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโลกมาท้าทายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจรู้ทันไหวใจตื่นนี่เป็นพรที่เราทำได้และประเสริฐที่สุดถ้ารู้ทันไหวใจตื่นใจก็จะไม่จมแบบเมาหมกติดกับใจมันจะกลายเป็นคนที่ไม่ตายทั้งเป็นเราไม่อยากมีชีวิตที่ตายทั้งเป็นแค่คนที่ตายทั้งเป็นนั่นแหละขอให้ลงทุนนะคะกับกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุดจะเป็นเช่นนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนมาพรให้เราได้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วนะคะว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมรู้แจ้งประจักษ์ชัดว่าไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปทุกอย่างเป็นพื้นฐานของความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวตนของเรารองรับมันแค่มันก็ไปใจเป็นอิสระมาช่วยกันสร้างชุมชนคนโตมาเป็นคนละเมืองของโลกกันนะคะและนี่ค่ะคือพรที่คุณได้ให้แก่ตัวเองและคุณได้ให้กับโลกสาธุต้องกลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการไลน์นิ่งท็อกกับสายสวรรค์เถียนยิ่งนะคะวันนี้คุณแม่ชีฉันสนีเสถียรสุดและดิฉันสายสวรรค์เถียนยิ่งลาไปก่อนนะคะถ้าอยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆหรือว่าคำสอนของคุณแม่นะคะก็เข้าไปที่ช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเตรียมอยู่แล้วนะคะว่าเอาล่ะกำลังหาที่ไปสวดมนต์ข้ามปีพอดีเลยคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านในคืนวันที่31ธันวาคม2557เพื่อให้ล้างชำระจิตใจและความทุกข์ออกไปก้าวเข้าสู่คนใหม่ชีวิตใหม่หัวใจสดใหม่ในปี2558นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ